ก็แน่นอนว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยสัญลักษณ์คือลุงตู่ค่ะจุดเด่นของลุงตู่คือเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็มีความรักชาติค่ะมีความมั่นคงค่ะเด็ดเดี่ยวจงรักภักดีนั่นคือคุณสมบัติจุดเด่นของลุงตู่ก็ต้องเอาจุดเด่นของลุงตู่นี่มาและอีกอย่างนึงก็คนที่มารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็จะมาจากพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือที่เขาเรียกว่าฝ่ายขวาจัดนะฮะก็มารวมกันตอนหลังมาก็มานึกอยู่ว่าเอ๊ะผลงานบางทีมันก็ตีไม่ขึ้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องเจอข้อคารหา8ปีแล้วทำไมไม่ทำไม่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมันอธิบายเยอะพอสมควรทีนี้ก็เลยต้องใช้กลเม็ดเด็ดพลายก็คือว่าปลุกคนเสื้อเหลืองขึ้นมานะฮะอีกครั้งหนึ่งใช่ฮะเขาเรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายปลุกคนเสื้อเหลืองขึ้นมาถล่มกับเสื้อแดงแล้วก็เสื้อส้มถล่มกับแดงกับส้มนะฮะนี่เป็นวิธีที่เขาคิดเรียบร้อยแล้วนะฮะก่อนเวทีปราศัยที่ชลบุรีฮะผมได้เอกสารมา 3-4 แผ่นฮะผมยังไม่ได้ส่งให้ทีมงานลืมเอกสารมา 3-4 แผ่นเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นมานะฮะเป็นคอนเทนต์เป็นหัวข้อต่างๆว่าการปราศัยใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติที่ชลบุรีค่ะเมื่อวันก่อนเมื่อวันซืนนะฮะมีเรื่องอะไรเน้นเป็นหลักทีมงานส่งให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นจอได้เลยนะฮะก็เท่าที่ไปดูนะฮะถ้าบอกว่าประเด็นที่พนัสนิคมเนี่ยให้ลูกชายรณเทพในฐานะคนรุ่นใหม่มีผลงานเช่นถนนพนัสเกะโพแล้วก็กำลังเสนอวงแหวนรอบพนัสให้คุณชัยวัฒน์นี่จุดกระแสชังชาติปลุกกระแสเหลืองแดงให้สจ.บังขึ้นมาพูดประสานงานระหว่างทีมเฮงเรื่องเราเรื่องความรักชาติเหลืองแดงนะฮะนี่คือทีมของพี่เฮงที่ชลบุรีส่วนตัวพี่เฮงเองก็จะไล่เลียงมาว่านะฮะเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยสมัยลุงตู่มีผลงานอะไรบ้างนะครับสมัยโควิดเนี่ยช่วยแก้ปัญหาให้อะไรให้อสม.ทำโฮสพิเทลเช่าโรงแรมเปิดสายด่วนนะฮะบริหารเรื่องของการประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเงินไอ้ยังไม่ใช่สิผลงานนี่ก็คือเรื่องคนในชลบุรีสมัครชลบุรี 700,000 คนนะฮะเงิน 7,000 ล้านหมุนเวียนอยู่ในชลบุรี2รอบ 14,000 ล้านอันนี้ก็พูดถึงผลงานประกันสังคมมาตรา40ค่ะแล้วก็มีนโยบายของคู่แข่งเขียนเอาไว้แล้วจะโจมตีนโยบายของคู่แข่งอย่างไรบ้างก็มีอยู่ในแผ่นนี้นะฮะทีมงานท่านโหลดทันไหมนะฮะเอาขึ้นมาฮะเนี่ยผมได้มาก่อนผมก็ไม่นึกว่าเขาจะปลุกเหลืองเขาจะปลุกเหลืองมาสู้แดงนะฮะแล้วก็ปลุกแนวคิดแบบชังชาติขึ้นมาแต่ปรากฏว่าที่เวทีนะฮะกลับมาที่เวทีฮะที่เวทีที่ชลบุรีคนที่มาฟังปราศัยไม่ได้สวมเสื้อสีน้ำเงินเสื้อของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะแต่ว่าสวมเสื้อเหลืองมานั่นคือเจตนาในการที่จะปลุกคนเสื้อเหลืองซึ่งเราไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีเนี่ยเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเนี่ยเสื้อไหนเยอะกว่ากันค่ะเราจำได้แต่ว่าเสื้อแดงเคยไปพังพัทยาการประชุมใช่ไหมฮะการประชุมเอเปกค่ะแต่เราก็ได้ข่าวว่าเวลาเสื้อแดงปลุกม็อบที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะเสื้อแดงที่พัทยาที่ชลบุรีก็มาเยอะก็เยอะนะครับก็เลยไม่รู้นะฮะว่าตกลงว่ากระแสเสื้อแดงเนี่ยนะฮะของเพื่อไทยนะฮะที่ชลบุรีเนี่ยกับพี่เฮงเนี่ยที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยที่ปลุกกระแสเสื้อเหลืองเนี่ยนะฮะใครจะเยอะกว่ากันนะฮะไปฟังบางช่วงบางตอนที่มีการปราศัยแล้วก็มีการดึงเอาสถาบันเบื้องสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็คงไม่ต้องร้องกกต.หรอกครับเพราะว่าร้องไปกกต.ไปแล้วกกต.เขาก็ไม่ทำอะไรนะฮะแต่ถ้าพรรคอื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าพรรคนี้กกต.เขาไม่ทำอะไรเขาออกไปเตือนอย่างเดียวนะฮะไปฟังฮะบรรยากาศฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเอกใจอะไรแต่พออยู่ไปอยู่มามีพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยมาปราศัยก่อนเราเขาก็คนใส่เสื้อสีแดงมาเถื่อนไปหมดเลยผมก็สงสัยว่าทำไมผมไปปราศัยตั้งแต่เด็ก
เนี่ยค่ะบางช่วงบางตอนพูดถึงการใส่เสื้อเหลืองแล้วก็แดงคือก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะฮะก็เคยขึ้นปราศัยแล้วก็พูดในทำนองที่ว่าใครไม่ชอบใครไม่นี่นะฮะก็ไม่ต้องอยู่หรอกนะฮะไปอยู่ต่างประเทศไม่ต้องมาอยู่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่หัวหน้าพรรคพูดเองนะฮะเชิญฟังฮะคนปากผมมาเรื่องนึงบอกว่าคุณพีรพันธ์ถ้าคุณมาดูแลชาติบ้านเมืองคุณจะทำยังไงโพผมบอกคำตอบง่ายมากเลยครับแผ่นดินไทยประเทศไทยมีไว้เพื่อคนรักชาติครับรักชาติแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับแผ่นดินไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของประเทศครับถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเพราะคนไทยทั้งชาติก็เอาถ้าคุณไม่ชอบเชิญไปอยู่ที่อื่นครับไม่ห้ามครับไปได้เลยครับท่านชอบประเทศไหนไปเลยครับแต่ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปภายใต้รวมไทยสร้างชาติเราจะไม่เปลี่ยนแปลงและถ้ารวมไทยสร้างชาติมาเป็นแกนนำหรือเป็นคนดูแลในรัฐบาลเราจะจัดการกับพวกชังชาติพวกล้มสถาบันโดยเด็ดขาดครับอันนี้หนึ่งในแคนดิเดตแล้วก็หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะคนที่ถือว่าบอกว่าหลุดก็คืออาจารย์ไตรรงค์นะฮะแต่ว่ากรณีของคุณพีรพันธ์เนี่ยไม่ได้หลุดอันนี้คือตั้งใจนะฮะไปชมหลุดของอาจารย์ไตรรงค์ก่อนฮะจนอาจารย์ไตรรงค์ไม่ได้ปราศัยอีกนะฮะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีคิวขึ้นเวทีมีค่ะนะฮะอาเชิญชมฮะคนดีจะไม่มีน้องเราต้องไม่ลืมบุญคุณบรรพบุรุษจะไม่มีน้องต้องรักษาประเทศนี้เอาไว้ให้อยู่ให้ดีที่สุดใช่ไหมครับพี่น้องรอเก้าจัดเอาไว้ว่าจงเลือกคนดีปกครองประเทศเท่านั้นคนดีนี่ผมเนี่ยไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยพี่ตู่เราเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพรรคทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าพี่ตู่หรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่รอเก้าทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติไทยรักไทยมันชิบหายไปนานแล้วและก็ยังชิบหายต่อมาจนปัจจุบันเนี้ยไม่เจริญแล้วคนโกงชาติไม่มีวันเจริญเชื่ออ่ะอันนี้บางช่วงบางตอนที่อาจารย์ไตรรงค์ประสัยนะคะส่วนเวทีพรุ่งนี้ก็คือจะขึ้นปิดท้ายเลยค่ะต้องรอชมอาจารย์ไตรรงค์นะฮะว่าจะมาแบบไหนฮะแต่ว่าความจริงก็มีคนไปร้องกกต.กกต.ก็ให้ใบเตือนมานะฮะว่าอย่าปราศัยแบบไปแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะมันผิดกฎหมายทีนี้เรากลับมาดูฮะว่าถ้าคือรวมไทยสร้างชาติใช้แนวทางนี้เนี่ยนะฮะใช้แนวทางนี้จะเป็นอย่างไรฮะคือความจริงมันก็จะมีคณะมันมีทีมของพี่เฮงนะฮะที่ปราศัยอยู่ที่ชลบุรีเมื่อวันก่อนนะฮะที่แอบอ้างสถาบันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาน้อยเราไม่เปิดก็ได้นะฮะแต่ว่าเราจะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าจะใช้หมัดเด็ดแบบนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ในช่วง10วันสุดท้ายนี้นะฮะเราย้อนกลับไปดูพรรคการเมืองนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือว่าฝ่ายขวาจัดกันนะฮะว่ามีพรรคการเมืองไหนบ้างแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยประสบความสำเร็จไหมนะฮะอ่ะดูรวมไทยสร้างชาตินะคะมีไทยพักดีแล้วก็พักรวมพลังค่ะณตอนนี้คือรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะได้กี่เก้าอี้นะครับไทยพักดีก็มาในแนวเดียวกันยังไม่รู้ว่าจะได้กี่เก้าอี้แต่ว่ารวมพลังก่อนนี้เป็นรวมพลังประชาชาติไทยนำโดยกำนันสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะลงเลือกตั้งเมื่อปี62ได้ส.ส.มา5คนค่ะ5คนฮะฉะนั้นการที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะไปหยิบยกประเด็นเหลืองแดงมาปราศัยหาเสียงนะฮะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ถามว่าใครจะได้ประโยชน์ฮะคือถ้าเกิดว่าไปดึงเอาเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นเสื้อแดงใช่มั้ยเอาเสื้อเหลืองมาสู้เสื้อแดงเนี่ยนะฮะดึงเพื่อไทยลงมาพรรคที่จะได้ประโยชน์นะฮะจากการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้ครับ3พรรคเลยนะคะมีก้าวไกลค่ะมีพลังประชารัฐและก็ภูมิใจไทยค่ะก้าวไกลนี่เขาจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่ทับซ้อนกันกับพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดว่าดึงเพื่อไทยลงไปเนี่ยนะฮะคนก็จะแห่มาก้าวไกลแต่ถ้าหากว่าคนไม่แห่มาก้าวไกลเนี่ยโอกาสของพลังประชารัฐโอกาสของภูมิใจไทยก็มีอยู่สูงขึ้นเมื่อเพื่อไทยถูกดึงลงค่ะเพราะว่าในหลายพื้นที่
นอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาเป็นคู่แข่งกันตรงๆนะฮะในหลายพื้นที่อีสานเหนือนะฮะเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าสนามถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเนี่ยแบบพลาดพังลงมาเนี่ยโอกาสของพลังประชารัฐโอกาสของภูมิใจไทยที่เหนือและอีสานเนี่ยนะฮะจะได้ประโยชน์จากนโยบายของพรรคลุงตู่รวมไทยสร้างชาติที่ไปถล่มเพื่อไทยเอาเหลืองมาถล่มเสื้อแดงนะฮะนี่ฮะก็คือคนที่ได้ประโยชน์อาจจะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติที่จะได้นะฮะอาจจะเป็นพรรคการเมืองเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าไปดึงเอาเพื่อไทยลงมานะฮะคือเพื่อไทยคะแนนนิยมตกลงมาแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่มีคะแนนของเขาอยู่แล้วตรงกันข้ามเพื่อไทยซึ่งเป็นคู่แข่งกับพลังประชารัฐและเป็นคู่แข่งกับภูมิใจไทยจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยนะฮะพลังเนี่ยน้อยลงแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพลังประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยฉะนั้นพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะฮะเขายกนิ้วให้เลยนะเขาเชียร์เขาชมเต็มที่เลยว่าเอาเลยในแผนนี้เด็ดแล้วนะฮะการที่ไปปลุกคนเสื้อเหลืองขึ้นมานะฮะในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อที่จะมาอุ้มลุงตู่เนี่ยเขาถือว่าแผนนี้เด็ดแล้วแต่ว่าลืมไปว่าเขาอาจจะดึงเพื่อไทยลงมาเพื่อไทยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าแต่ว่าคะแนนนิยมมันไม่ได้อยู่ที่รวมไทยสร้างชาตินะฮะมันไปที่พรรคการเมืองอื่นกันหมดเลยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าชังชาติแผนเด็กของลุงตู่เนี่ยนะฮะอาจจะไม่สำเร็จครับ